รูนี่ออกความเห็นเบลลิงแฮมดูหงุดหงิดกับทีมชาติอังกฤษในยูโร2024กีฬาวันที่27มิถุนายน2567 13:40 น.เวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาแสดงความเห็นถึงจุดเบลลิงแฮมดาวดังทัพสิงโตคำรามชุดปัจจุบันว่าดูจะออกอาการหงุดหงิดในยูโร2024จุดเบลลิงแฮมแข้งวัย20ปียิงไป1ประตูในเกมนัดเปิดสนามของทีมชาติอังกฤษซึ่งพวกเขาเฉือนชนะเซอร์เบียไป 1-0 และแม้ว่าอังกฤษจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีในฐานะแชมป์กลุ่ม C แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่พอใจกับผลงานของตัวเองและออกอาการหงุดหงิดในมุมมองของรุ่นพี่อย่างเวนรูนี่จุดเริ่มต้นเกมแรกได้ดีแต่ผมแน่ใจว่าเขาน่าจะบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของเขาใน2เกมหลังสำหรับผมเขาดูจะหงุดหงิดมากผมเคยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาแม้แต่เกมที่เสมอกับสโลวีเนียคุณก็เห็นว่าเขามีการเหวี่ยงแขนขึ้นไปในอากาศเขาทุ่มเทเต็มร้อยผมไม่คิดว่านั่นเป็นปัญหาคุณต้องการให้นักเตะเรียกร้องจากเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะทำดังนั้นมันไม่ใช่คำวิจารณ์มันเป็นคำชื่นชมแต่คุณแค่ไม่ต้องการที่จะทำให้มันดูเดือดจนเกินไปซึ่งเขาอาจจะโดนใบแดงแบบโง่ๆได้อาจารย์เจษดาอึ้งเปิดประวัติ10 ส.ว.กลุ่มวิทย์ไม่รู้จักสักคนส่วนใหญ่อดีตส.ส.รัฐบาลตู่การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 11:32 น.อาจารย์เจษดาอึ้งเปิดประวัติ10 ส.ว.สายกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักสักคนส่วนใหญ่อดีตส.ส.คนสนิทรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ญาตินักการเมืองดังวันที่27มิถุนายน2567หลังจากกระบวนการเลือกส.ว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนซึ่งเสร็จสิ้นเวลา 3:30 น.ของวันที่27มิถุนายนมีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับ10คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศและผู้ที่อยู่ในอันดับที่11-15เป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศในลำดับสำรองเรียบร้อยแล้วในแต่ละกลุ่มสายอาชีพนั้นล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังโพสต์ระบุดูชื่อผู้ผ่านเข้ารอบเลือกส.ว.กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไม่รู้จักสักคนพร้อมระบุข้อความด้วยว่าลอง Google ดูประวัติของว่าที่ส.ว.กลุ่มที่13กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมเท่าที่พอหาได้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับฮึ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 1นายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมหนองบัวลำพูอดีตส.ส.หนองบัวลำพู2สมัยและอดีตคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2นายพรเพิ่มทองศรีบุรีรัมย์อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชนและอดีตส.ว.บุรีรัมย์รวมทั้งเป็นพี่ชายของทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และนายเศรษฐาทวีสิน3นายทัชยานัทเจียนธนัทกานนท์ตราดอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสัยสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์4นายกำพลทองชิวสมุทรสาครผู้พบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับ100ปีที่วัดบางกระเจ้าหมู่6ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร5นาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณรน.ปทุมธานีอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณพรรคเพื่อไทย 6. นายสุภัชชัยเตียวเจริญโสภาสุรินทร์กรรมการประเภทผู้แทนสถานประกอบการวิทยาลัยการอาชีพปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ 7. นายขวัญชัยแสนฮิรันอ่างทองผู้บริหารบริษัท AK Home ไอเดียจำกัดจังหวัดอ่างทอง 8. นายนพดลพริ้งสกุลสุราษฎร์ธานีผู้บริหารบริษัทกรุงเทพท่อลอดไทยจำกัดกรุงเทพมหานคร 9. นายชาญวิทย์บรรจงการพังงาอดีตผู้สมัครส.ส.พังงาพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐและ10นายมานะมหาสุวีรชัยศรีสะเกษหัวหน้าพรรคแทนคุณแผ่นดินอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอดีตส.ส.ศรีสะเกษสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โรนัลโดหัวเสียหลังโดนเปลี่ยนตัวออกเกมโปรตุเกสพ่ายจอร์เจียเตะย่าระบายอารมณ์อัปเดตยูโร24วันที่27มิถุนายน2567 14:25 น.คริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสแสดงอาการไม่พอใจหลังโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่พ่ายต่อทีมชาติจอร์เจียด้วยการเตะลมเพื่อระบายอารมณ์โดยโรนัลโดได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสพ่ายต่อทีมชาติจอร์เจีย 0-2 ในศึกยูโร2024กลุ่ม F นัดสุดท้ายเมื่อวันที่26มิถุนายนอย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าว CR7 งัดฟอร์มเก่งไม่ออกเนื่องจากไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้หนำซ้ำยังโดนใบเหลืองจากจังหวะไปโวยใส่ผู้ตัดสินที่ไม่ให้จุดโทษซอกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ป F จอร์เจียวีพอร์ตุเกลอารีนาออฟชาลเก้เกลเซนเคียเชิร์นเยอรมนีจูน26 2024พอร์ตุเกลคริสเตียโน่โรนัลโดออนเดอะซับสติทิวเบนรอยเตอร์เบอร์เนเดตซาโบจนสุดท้ายในนาทีที่65โรนัลโดก็โดนเปลี่ยนตัวออกและให้กอนซาโลรามอสลงสนามมาแทนซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวเดินไปที่ซุ้มม้านั่งสำรองเจ้าตัวแสดงอาการไม่พอใจชัดเจนก่อนระเบิดอารมณ์ด้วยการเตะหญ้าทั้งนี้ทีมชาติโปรตุเกสจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสโลวีเนียวันที่1กรกฎาคมนี้0.975